สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสนต้ามีเมนูไก่ผัดไข่มาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมไก่สับ150กรัมไข่ไก่2ฟองผักชีสับ1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะในขั้นตอนแรกให้คุณตอกไข่2ฟองใส่ถ้วยค่ะต่อมาใส่ผงปรุงรสลดหมูเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาตามลงไปค่ะใส่น้ำปลาครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นให้คุณใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่กระเทียมสับตามลงไปค่ะให้คุณผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ตามลงไปค่ะใส่น้ำปลาครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นให้คุณผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งไก่เกือบสุกใส่ซอสน้ำมันหอย1ช้อนชาตามลงไปค่ะต่อมาใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันเมื่อคุณผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วให้คุณนำพาส่วนผสมทั้งหมดไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะและให้คุณเทส่วนผสมไข่ใส่ตามลงไปค่ะเมื่อไข่เริ่มเซตตัวเกือบสุกให้คุณใช้ตะหลิวผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามือณตอนนี้ไก่ผัดไข่เมนูง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักไก่ผัดไข่ใส่จานโรยหน้าด้วยผักชีและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ